มาทำความรู้จักกับคำว่าเบต้าแบตเตอรี่บน iPhone นะครับตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูในกลุ่มนะครับของผู้ใช้งาน iPhone มีการตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็มีข้อสงสัยที่ผมอ่านแล้วรู้สึกงงว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนั่นก็คือคำว่าเบต้าแบตหรือเรียกเต็มๆว่าเบต้าแบตเตอรี่นะครับมีคนตั้งกระทู้บอกว่าต้องการซื้อ iPhone มือ2ขอสภาพดีแล้วก็เบต้าแบตเตอรี่ 90% บวกนะครับผมก็นั่งสงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรวะเพราะว่าถ้าเราลองมานั่งวิเคราะห์ดูจริงๆถ้าบอกว่า 90% บวกนะครับตัวเลขนั้นน่าจะเป็นค่าของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแบตเตอรี่เฮลท์นะครับแล้วคำว่าเบต้าแบตมันมาจากไหนผมก็ลองเซิร์ชใน Google ครับก็ลองดูว่าเบต้าแบตเตอรี่ iPhone คืออะไรเบต้าแบตเตอรี่ iPhone ประมาณนี้ฮะก็เลยไปเจอบทความหนึ่งของทางเว็บ Flash File ที่เขาเขียนว่าวิธีการใช้งานแบตเตอรี่เฮลท์วงเล็บเบต้าตรวจสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ iPhone ใน iOS 11.3 ผมก็เลยปฏิปต่อแล้วลองคิดว่าอ่ะมันน่าจะเป็นตรงนี้แน่นอนเพราะว่าคำว่าแบตเตอรี่เฮลท์วงเล็บเบต้านั้นต้องแยกเป็น2ความหมายนะครับฟีเจอร์แบตเตอรี่เฮลท์มาพร้อม iOS 11.3 ตั้งแต่สมัยนั้นซึ่งตอนนั้นน่ะมันยังอยู่ในสถานะเบต้าทางเว็บก็เลยวงเล็บเอาไว้ว่าเป็นเบต้าคำว่าเบต้านี่มันหมายถึงสถานะการทดสอบนะครับคำว่าเบต้าไม่ได้หมายความถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดังนั้นอาจจะมีคนเข้าใจผิดครับก็เลยคิดว่าคำว่าเบต้าเนี่ยมันหมายถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็เลยนำมาพูดต่อๆกันว่าคำว่าเบต้าแบตเตอรี่หมายถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั่นคือข้อมูลที่ผิดนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปที่เมนูแบตเตอรี่เลือกไปที่สุขภาพของแบตเตอรี่นะครับจากนั้นให้ดูค่าความจุสูงสุดจะระบุเอาไว้ให้นะครับถ้าเครื่องใหม่ๆจะมาพร้อมความจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 100% ถ้าใช้งานไปเรื่อยๆนะครับอาจจะ6เดือนหรือว่า1ปีจะมีจำนวนความจุสูงสุดที่ลดลงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับให้เข้าไปที่เมนู Setting เลื่อนไปที่แบตเตอรี่ครับจากนั้นให้เลือกไปที่เมนู Battery Health เราจะเห็นคำว่า Maximum Capacity นะครับซึ่งเครื่องนี้ใช้งานมาปีกว่าๆแล้วนะครับค่าจะเหลืออยู่ที่ 88% นะครับนี่ฮะนี่คือบริเวณที่หลายๆคนเข้าใจว่ามันคือเบต้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดังนั้นคำว่าเบต้าแบตเตอรี่ของ iPhone นั้นไม่มีอยู่จริงนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ